ยไทยรายวันสวัสดีครับแฟนหมัดมวยทุกท่านครับวันนี้ช่างก่อนชกรองอัศรคามอยู่ที่เวทีมวยลุมพินีครับศึก S1 ครับตอนนี้ก็อยู่กับคู่เอกนำรายการแล้วครับมุมแดงยอดขุนทัพสกสุไหงยิมนะครับส่วนมุมน้ำเงินประกายเพชรนิติสมุยครับทั้งคู่ก็มาชกกันในพิกัด121ปอนด์ครับใครมีความมั่นใจยังไงลดน้ำหนักยังไงเดี๋ยวไปตามครับสวัสดีครับผมยอดขุนทัพนะฮะยอดขุนทัพวันนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างมาเกินจุดหกครับจุดหกปอนด์ทำไงครับเดี๋ยวก็ไปวิ่งไปวิ่งนะครับไปวิ่งไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาน้ำหนักชกครั้งนี้121ปอนด์เป็นไงก็ได้ครับพอได้นะล่าสุดเป็นไงบ้างอ่ะชกแพ้คะแนนพิชิตชัยพิชิตชัยพิชิตชัย PK นะครับผมอุ้ยแพ้ขาดไหมหรือแพ้คู่ขี้ก็ขาดท้ายท้ายนะโอ้แสดงว่าเราก็มีลุ้นนะครับผมอ๋อแล้ว3ความหลังเป็นไงบ้างอ่ะนอกจากพิชิตชัยแล้วมีชนะเอ้ยเสมอตุริยันเล็กก่อนแล้วก็ชนะคะแนนเอ้ยชนะน็อกโอ้นี่มา3หน้าเลยนะเสมอแพ้ชนะไฟนี้เป็นไงบ้างซ้อมเต็มที่ไหมเต็มที่ครับซ้อมมากี่วันครับ20กว่าวัน20กว่าวันซ้อมที่ไหนฮะนครปฐมค่ายสกอทอยยิมครับสกอทอยยิมมีใครเป็นหัวหน้าต้มเจคุ้มมันครับอ๋อคุณสมกิจนะครับผมแล้วคู่ซ้อมคู่ปั้มเป็นไงบ้างครับมีเรนโบว์มังกรเพชรโอ้ยใหญ่ๆนั่นเลยนะครับผมโอ้แล้วคู่ชกเคยศึกษาฟอร์มการชกมายังดูตาม YouTube เป็นไงบ้างก็พอสู้ได้พอสู้ได้นะเราคิดว่าเราจะเอาอะไรสู้เขาต้องโดนบนเวทีบนเวทีเหรอแล้วเนี่ยเห็นกล้ามขึ้นเป็นมัดๆเลยเนี่ยกลัวไหมไม่หวาดบันเลยเหรอครับผมโอ้โหมั่นใจมั่นใจมั่นใจว่าสู้ได้สู้ได้ครับเอาเป็นคนจังหวัดไหนครับนครปฐมครับนครปฐมนะแล้วอายุเท่าไหร่19ครับ19ปีโอ้ยเรียนหนังสืออยู่ปะเนี่ยเรียนกศนครับกศนนะครับโอ้เอาเดี๋ยวฝากบอกแฟนคลับชาวนครปฐมแล้วก็คนที่ชื่นชอบเราทั่วประเทศเลยครับวันนี้ผมต่อยช่วยเป็นกำลังใจผมนะครับครับเต็มที่แน่นอนนี่ครับเอาละครับนี่ฮะเต็มที่แน่นอนนะครับเดี๋ยวไปฝั่งมุมน้ำเงินนะครับผมครับสวัสดีครับผมประกายเพชรนะครับผมประกายเพชรวันนี้เป็นไงบ้างเต็มถังไหมเต็มครับเหรอมาช่างหนักเท่าไหร่พอดีครับเฮ้ยพอดีเหรอไม่มีรถเลยเหรอไม่โปรตีนหนักไปปล่อยเท่าไหร่ครับ59 59รถจากค่ายมากี่กิโลก็4 5โล4 5โลอ๋อไม่มีปัญหานะ4 โลแล้วฟอร์มล่าสุดเป็นไงบ้างไปชกญี่ปุ่นครับชนะมาชนะมาน้ำหนักเท่าไหร่ตอนนั้นไปต่อย123 123นะครับโอ้ชกชนะมาโอ้ญี่ปุ่นเหรอชกนานยังเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเหรอครับแล้วน้ำหนักชกไฟนี้เป็นไงบ้างเนี่ยก็ตีไตก็สบายครับ121ครับสบายครับนี่คู่ชกเขาบอกว่าครับเขาบอกว่าเขามั่นใจชนะเราครับผมเรามั่นใจไหมก็มั่นใจเหมือนกันนะเหรอซ้อมมานานยังก็ร่วมเดือนครับร่วมเดือนแล้วครับโอ้ซ้อมที่ไหนครับที่เชียงใหม่ครับบอสันใต้ครับโอ้ซ้อมเชียงใหม่เหรอครับโอ้ยแถวนั้นสาวๆสวยครับผมเหรอโอ้เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วมากี่คนครับเนี่ยมาเนี่ยจากเชียงใหม่เนี่ยมา2คนกับลุงครับโอ้ยมากับลุงเหรอครับ2คนครับโอ้ไม่มีปัญหาคู่ซ้อมคู่ปั้มเป็นไงบ้างก็เยอะครับเยอะครับแล้วหลังจากช่างหนักเสร็จปุ๊บนี่มีบำรุงอะไรไหมก็มีครับมีอะไรบ้างเยอะครับเยอะนะเอาของเหนือมากินได้ไหม ไม่มีนะเอาแล้วคู่ชกนี่เราศึกษาเกมคู่ชกมาบ้างก็มีดูบ้างครับดูที่ไหนฮะใน YouTube เหรอโอ้ใน YouTube เหรอแอบส่องใน YouTube เลยครับเป็นไงบ้างน่ากลัวไหมก็ไม่เท่าไหร่เนี่ยคู่ชกสูงยาวอย่างเงี้ยครับไม่นักเวอร์ครับเราเป็นมวยยังไงก็เตะเนี่ยเตะต่อยโอ้เตะต่อยครับเขาเครื่องนี่ครับนี่คู่ชกนี่เขาบอกว่าดูกันบนเวที
ถุงชลุดอย่างนี้น่าจะเป็นมวยเข่านะครับผมไม่กลัวครับมวยเข่าก็ไม่ครับไม่กลัวซ้อมมาดีแล้วครับผมเอาเอาเอาแล้วถามอีกนึงเราชื่นชอบมวยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็ตั้งแต่เล็กแล้วครับตั้งแต่เล็กเลยแล้วทำไมถึงชอบก็ไปดูนี่ครับไปดูมวยดูมวยเอาเล็กๆก็ไปดูมวยครับเพื่อโอ้เอาเป็นคนจังหวัดไหนครับอุบลครับอุบลครับโอ้แฟนคลับชาวอุบลก็มีเยอะนะครับของเราแล้วก็อายุเท่าไหร่ครับอายุ26ยัง27แล้ว26อุ้ยคู่ชก19ปีเองครับโอ้ไม่กลัวความหนุ่มเหรอครับก็ฮะเอ้าไม่กลัวนะเอาเอาฝากชาวจังหวัดอุบลหน่อยเป็นภาษาอีสานเลยนะครับเอ้าฝากติดตามผลงานครับช่วยเป็นกำลังใจผมหน่อยครับครับเอาล่ะครับนี่แหละครับมวยหนุ่มกับมวยอายุเยอะกว่านะวันนี้เข่ากับฝีมือใครจะแน่กว่ากันครับติดตามน้องทั้งสองคนครับเดี๋ยวตอนนี้ดูเนื้อตัวทั้งคู่ครับรายวัน